ครับนเองทเรียนครับระยะผลอ่อนเท่าไข่ไก่แล้วใบอ่อนมาควรทําอย่างไรวันนี้ผมอยู่ที่แปลงสามพี่น้องอำเภอแก่งวลรลยองนะครับหรือแปลงพี่หนูนะครับทุเรียนร้อยยีต้นเข้าปีที่เนะครับผลเท่าไข่ไก่นับจากดอกบานมาเป็นเวลาถึง2 5่สถึงสาวันนะครับแล้วถ้าใบาอ่อนมากระทันหันเราควรจัดการอย่างไร ครับเราพูดถึงสาเหตุที่ใบอ่อนเขาจะมานะครับก็คือหนึ่งสาเหตุที่ว่าตอนเนี้ช่วงเช้านะครับจะมีน้ําค้างลงจัดแล้วก็เขาเรียกว่าน้ําค้างที่ไม่ทันแห้งจับที่ใบแล้วก็แดดมาก็คือจะเป็นลาน้ําค้างหรือไรแดงเข้าทําลายใบเขียวจะหลุดร่วงนะครับแล้วก็อาการของซันเบิร์นก็คืออากาศร้อนนะครับร้อนจัดหรือสาเหตุที่เราลดน้ําไม่ถึงปลายรากนะครับทําให้เกิดอาการซันเบิร์นนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่ง ส่วนใหญ่ที่เขาคำถามเข้ามาก็คือใส่ปุ๋ยอะไรนะครับตอนนี้บางคนก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็ตุ้นในน้านะครับหรือน้ํามากเกินไปที่กระตุ้นทําให้เกิดน,นะครับใบอ่อนมาเร็วนะครับก็คือมันเป็นสาเหตุที่ทําให้มีผลกระทบต่อระยะลูกเท่าไข่ไก่นะครับหรือว่าระยะอันตรายอยู่นะครับครับในทีมผมเนี่ยคือเราจะมีแนวทางคือสามแนวทางนะครับให้พ้นวิกฤต ใบอ่อนตอนเท่าลูกเท่าไข่ไก่นะครับก็คือแนวทางแรกก็คือเราบล็อกโครงสร้างใบนะครับให้กระชับและแก่ไวนะครับโดยเท่าเนี่ยเราก็จะฉีดนะครับอาหารของเราเนี่ยระยะห่างประตูนะครับเราดูนะครับทั้งหมดเราก็คือมาสังเกตที่ห่างปัตูนะครับนะทั้งสวนเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนนะครับก็คือถ้าเป็นห่างประตูเนี่ยนะครับยอดยอดเป็นห่างประตูเนี่ย เราพยายามบล็อกโครงสร้างใบถ้าใหญ่ไปฝั่นนี้เราจะบล็อกยากก็คือใบเขาจะใหญ่เกินไปนะครับครับในแนวทางของผมนะั่นคือการบล็อกโครงสร้างใบนะครับก็คือเราจะฉีดนอกทรงพุ่มนะครับโดยใช้ NPK ตัวกลางสูงท้ายสูงนะครับก็คือในอันตราส่วนที่ว่า7ขีดตึง1กิโลต่อน้ํา2 0 0ลิตรนะครับอพอฉีดพ่นปุ๊บระยะที่ว่า5-10ถึงวันเนี่ยคือใบเขาจะออกมา แก่เลยแล้วขี้ออกมานะครับครับส่วนใบก็ขี้ออกมาคือเขาจะออกมากระชับเล็กนะครับแก่เลยนะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อลูกนะครับไม่แย่งอาหารของลูกครับสําหรับข้อสนะครับก็คือเราจะมายิงอาหารในในลูกเขาเนี่ยนะครับในทรงพุ่มเนี่ยนะโดยเราเน้น NPK ก็คือสูตรเสมอนะครับบวกด้วยธาตุอาหารรองก็คือแคลเซียมบอรอนเกต EDTA นะครับ ก็คือเกตที pues okay. ่ด yeah. ีที่สุดนะครับยิงเข้าลูกเลยนะครับเพื่อทําให้ลูกเขาโตด้วยเสมอโตด้วยเขียวด้วยแล้วสุดอันนั้นคือเสมอด้วยนะครับคือลูกเขาเสมอด้วยนะครับก็คือเราก็จะหลับสีในทรงพุ่มนะครับก็คือที่เราบอกว่าใบน่ะคือเราจะทําให้ลูกเขาไม่แย่งอาหารทั้งใบนะครับก็คือเราฉีดช่วยด้วยนะครับในทรงพุ่มนะครับที่เราเน้นนะครับ ครับสาหรับข้อสามนะครับก็คือเราจะให้น้าเนี่ยครับให้อยู่ในทรงพุ่มหรือไม่ออกนอกไปไปมากเกินไปนะครับเพื่อให้น้ําก็เพียงพอครับอาหารก็เพียงพอนะครับครับสาหรับของผมนั่นคือจะสรุปให้ฟังนะครับก็คือหนึ่งก็คือผมก็จะทําให้ใบแก่แก่ไวสองยิงอาหารเข้าที่ลูกสามการบริหารน้ําเรื่องน้ํานะครับนะเป็นเทคนิคในทีมของผมนะครับก็คือเราจะทาเนี่ย สามโข้อเนี้ยเป็นเทคนิคในทีมนะครับคือทําไห้กลางๆนะครับแล้วก็นะครับสังเกตอากาศที่ว่าเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็ฝากติดตามนะครับเราขทุกเรียนด้วยนะครับทุกช่อง